ถนนพหลโยธินหรือทางหลวงหมายเลข1ซึ่งเป็นถนนหลักเชื่อมภาคกลางกับภาคเหนือจากกรุงเทพถึงเชียงรายโดยเส้นทางเริ่มนับจากหลักกิโลเมตรที่0ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและไปสิ้นสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรวมระยะทาง 999.749 กิโลเมตรย้อนกลับไปปี2477ช่วงเดือนมกราคมรัฐบาลพระยาพหลมีการเสนอสภาให้พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อตัดถนนเชื่อมกรุงเทพกับดอนเมืองและเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ปราบกบฏซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารในการควบคุมพื้นที่ดอนเมืองและต้องการพัฒนาสนามบินดอนเมืองในเชิงพาณิชย์ขณะที่การสร้างอนุสาวรีย์ปราบกบฏบริเวณลานกว้างบนถนนที่ตัดไปยังดอนเมืองกับถนนที่ตัดมาจากสถานีรถไฟหลัก4เป็นผลพลอยได้จากการตัดถนนเส้นนี้นั่นเองถนนพหลโยธินเริ่มสร้างในปี2479แต่เดิมเรียกว่าถนนประชาธิปัตย์สร้างขึ้นหลังจากที่รัฐบาลคณะราษฎรปราบกบฏบวรเดชสำเร็จมีความยาว22กิโลเมตรเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังดอนเมืองบริเวณสุดถนนคือตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจากนั้นในปี2481รัฐบาลจอมพลป.ได้มีการขยายเส้นทางต่อจากดอนเมืองผ่านอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาไปจนถึงจังหวัดสระบุรีและขยายต่อมาถึงจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่24มิถุนายน2483รวมระยะทาง162กิโลเมตรและในวันที่10ธันวาคม2493คณะรัฐมนตรีออกประกาศให้เปลี่ยนชื่อถนนประชาธิปัตย์เป็นถนนพหลโยธินเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาพหลพลพยุหเสนาผู้นำคณะราษฎรและอดีตนายกคนที่2และจากนั้นก็มีการขยายเส้นทางไปเรื่อยๆในที่สุดได้มีการรวมทางหลวงสายเชียงรายแม่สายรวมกันเป็นถนนพหลโยธินจนถึงปัจจุบันนั่นเอง